ครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับ The Baby Boom กรุงทุซุมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำนะรู้ก่อนซื้อแล้วไม่ผิดหวังนะครับวันนี้ฮะเราจะมาแกะกล่องนะครับสินค้าจากแบงค์ฟู้ดครับเพื่อนๆที่ติดจำช่องผมมาตลอดฮะจะรู้ว่าผมมีสั่งของจากแบงค์ฟู้ดด้วยนะแล้วเราก็จะมาลุ้นกันใช่ไหมครับว่าจะดีไหมนะครับเราสั่งเองเนี่ยแล้วก็เรื่องเสียภาษีเป็นยังไงฮะวันนี้ครับจะมาแกะกล่องให้ดูครับกับโดรนฮะที่ชื่อว่ารุ่นเอียชิน E52 นะฮะโหรุ่นนี้ฮิตมากๆนะครับเขาบอกว่าเป็นโดรนสำหรับถ่ายเซลฟี่ตัวเองได้นะครับต่อไปนี้ผมจะมีโดรนสำหรับเซลฟี่แล้วนะฮะก็ตัวเล็กๆแบบนี้เนี่ยแหละครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันดูก่อนเลยนะครับว่าข้างในเนี่ยให้อะไรมาบ้างนะครับแล้วก็ใช้งานยังไงครับภาพออกมาคมชัดแค่ไหนฮะพร้อมแล้วครับกด Subscribe ครับแล้วไปดูกันเลยครับสำหรับ Eachine E52 นะฮะก็เป็นโดรนที่ขายดีตัวหนึ่งเลยนะครับใน Banggood นะฮะก็น่าสนใจมากๆครับเพราะว่าขนาดเล็กกระทัดรัดครับแต่สเปคดีมากๆนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยกล้องมันเป็น Full HD ครับก็คือเป็น 720p นะฮะทำงานผ่าน Wi-Fi ครับไม่ต้องใช้รีโมทนะฮะใช้โทรศัพท์มือถือเราเนี่ยแหละสามารถคอนโทรลได้เลยนะฮะตัวนี้ก็เป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศจีนนี่เองนะครับแล้วก็ด้านหลังครับก็มีรูปขนาดต่างๆให้ใส่กระเป๋าเสื้อในสูทได้ด้วยนะครับอ่ะอย่าเสียเวลาครับแกะกันเลยดีกว่าเปิดมาในกล่องด้านในนะฮะก็พบครับโดรน1ลำครับนะพับอยู่ในกล่องโฟมนะครับกันกระแทกว้าวมีโลโก้แบงค์กู๊ดอยู่ข้างในด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับว่าวัสดุอะไรต่างๆเป็นยังไงฮะเดี๋ยวดูอุปกรณ์ที่ให้มากันก่อนนะครับแน่นอนครับก็ต้องมีโดรน1ลำสติ๊กเกอร์ของแบงค์กู๊ดนะฮะคู่มือ1เล่มครับเล่มเล็กๆฮะจะอ่านเห็นไหมเนี่ยอุปกรณ์อะไรสำรองก็มีมาให้ด้วยนะครับมีใบพัดนะฮะ4อันตัวถอดใบพัดครับสายชาร์จแบตเตอรี่ครับนะครับแล้วก็ที่เจ๋งมากๆฮะมีถุงใส่มาให้ด้วยครับเป็นถุงตะข่ายแบบนี้เลยครบเรียบร้อยครับสำหรับในคู่มือนะครับก็จะมีบอกวิธีการเปิดติดตั้งการเอาแบตเตอรี่ออกชาร์จนะครับมีแอปพลิเคชันสำหรับการใช้งานบน Android นะฮะแล้วก็บน iPhone ด้วย iOS นะครับแล้วก็วิธีการเชื่อมต่อรวมถึงวิธีบังคับนะฮะก็ทั้งหมดให้มาเป็นภาษาอังกฤษครับก็ตัวเล็กนิดนึงนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวลองไปพยายามอ่านครับสำหรับโดรน Eachine E52Pocket Drone ตัวนี้เนี่ยนะครับก็ไซส์เล็กมากๆฮะถ้าวางบนฝ่ามือจะรู้เลยครับว่าขนาดประมาณฝ่ามือผมพอดีๆเลยนะฮะวัสดุก็เป็นพลาสติกครับน้ำหนักก็ถือว่าเบานะเบามากๆเลยนะฮะแล้วก็ตัวบอดี้เนี่ยสัมผัสดีฮะมันเป็นตัวเคลือบครับมันผิวมันเหมือนจะนุ่มๆนะมีปุ่มเปิดปิดอยู่ด้านบนนะครับด้านหลังก็คือจะเป็นที่ใส่แบตเตอรี่นะครับลองกางปีกอยู่สักหน่อยฮะเนี่ยปีกก็เก็บมาเรียบร้อยนะครับนี่แบบนี้สำหรับคนที่ต้องการจะชาร์จแบตครับด้านหลังก็จะมีรังแบตอยู่นะครับให้เอามือบีบตรงนี้ครับแล้วกดดึงออกนะฮะนี่ก็จะมีแบตเตอรี่ออกมานะครับแบบนี้น่าจะใช้บินได้สักพักนึงนะฮะเดี๋ยวต้องลองดูครับว่าบินได้กี่นาทีแต่ก่อนอื่นครับตอนนี้ต้องไปชาร์จแบตเตอรี่ก่อนครับเดี๋ยวเราลองไปเชื่อมต่อฮะแล้วก็เอามาบินดูครับเมื่อชาร์จแบตเตอรี่เสร็จเรียบร้อยนะฮะก็เข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันครับแอปพลิเคชันก็จะชื่อว่าJYUFO นะฮะก็ดาวน์โหลดได้จาก QR code นั่นแหละนะฮะก่อนอื่นเนี่ยเราก็เปิดเครื่องครับแหมเปิดโดรนก่อนนะครับมีกดปุ่มมือค้างไว้ฮะมีไฟกระพริบครับเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เข้าไปที่ setting นะครับเลือก Wi-Fi ครับตอนนี้เนี่ยจะมี Wi-Fi ชื่อว่า Wi-Fi UFO ขึ้นมาครับก็คือโดรนของเรานี่เองก็กดเชื่อมต่อให้เรียบร้อยฮะหลังจากเชื่อมต่อเรียบร้อยเนี่ยไฟจะกระพริบช้าๆลงเห็นมั้ยครับเสร็จแล้วฮะก็ให้เข้ามาเปิดในแอปพลิเคชันครับนี่แอปพลิเคชันของเราก็จะกลายเป็นโดรนแบบนี้นะครับก็กล้องอยู่ไหนฮะกล้องอยู่นี่ครับโอ้เห็นถือว่าภาพชัดมากๆเลยนะโอ้โหภาพคมเลยนะฮะอยากลองบินแล้วครับขอลองก่อนดูนะฮะปึ๊บโอ้หมุนแล้วครับหมุนเดี๋ยวบินเนี้ยเดี๋ยวเอาบินให้งอกดีกว่าครับปุ่มด้านซ้ายสุดนี่นะครับก็จะเป็นปุ่มถ่ายรูปนะครับปุ่มอัดวิดีโอนะครับปุ่มดูคลิปวิดีโอที่อัดไว้นะครับก็เข้าไปดูได้ครับก็มีภาพที่ตอนที่เราเล่นโดรนนะฮะปุ่มปรับความแรงของใบพัดครับตรงนี้ก็จะมี30
60-100% นะครับก็อยู่ที่ความแรงนะฮะปุ่มกำหนดเพดานเบลล็อกเพดานบินนะครับตรงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นโดนนะบางตัวผมอาจจะไม่ทราบนะอาจจะมีถูกผิดบ้างนะเมื่อเรากดปุ่ม off ตรงนี้นะครับให้กลายเป็น on เนี่ยก็จะกลายเป็นคอนโทรลเลอร์ฮะด้านซ้ายเนี่ยก็คือเป็นการยกตัวขึ้นนะกดดันขึ้นก็คือให้เครื่องบินขึ้นกดดันลงนะครับก็ให้เพื่อนเครื่องบินลงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวคอนโทรลฮะไปข้างหน้าตรงกลางนะครับก็จะมีปุ่มเปิดไมโครโฟนนะครับปุ่มอันล็อกนะครับแล้วก็ปุ่มหยุดเครื่องแบบฉุกเฉินนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะขึ้นลงแบบฉุกเฉินนะครับเราสามารถกดปุ่มขึ้นตัวนี้นะครับเครื่องก็จะบินขึ้นเลยนะโดยที่กำหนดเพดานบินไว้ปุ่มนี้นะครับลงก็จะลงนะครับลงแบบแลนดิ้งแบบเรียบๆนะฮะก็ปลอดภัยดีนะครับในมุมมองต่างๆเนี่ยเราสามารถเลือกมุมมองแบบ VR ก็ได้นะสำหรับเพื่อนๆที่มีตัวรีโมทคอนโทรลโดเนี่ยเราสามารถใส่ตัวนี้ครับเข้าไปในแว่น VR นะครับแล้วก็สามารถคอนโทรลแบบ VR ก็ได้นะฮะแล้วก็ยังมีการคอนโทรลแบบใช้มือเขียนแบบนี้นะครับนี่นะฮะเราสามารถบังคับให้โดรนเนี่ยบินตามเส้นทางที่เรากำหนดได้ด้วยโอ้โหมันช่างง่ายดายจริงๆฮะการบังคับครับแต่ผมเนี่ยเป็นมือใหม่ครับก็ยังลองใช้แบบลักษณะของจอยสติ๊กก่อนนะก็เดี๋ยวยังไงครับเดี๋ยวไปลองบินดูฮะครับก็ตอนนี้ฮะบินโดนครั้งแรกครับไม่เคยบินนะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะร่วงหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวนะฮะไม่เคยบินครับแล้วยังไงครับนี่ขอบันทึกวิดีโอด้วยแล้วกันอ่ะเฮ้ยไปไหนครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวเจ้าตัวนี้ครับโดรนนะครับเออร์ชิน E52 ฮะมันเป็นพ็อกเก็ตโดรนนะครับก็ขนาดเล็กกระทัดรัดใช้งานได้สะดวกมากๆเลยนะครับแล้วก็บินไม่ได้ยากนะบินง่ายมากๆฮะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นมือใหม่นะบินโดรนครั้งแรกนะครับก็ยังพอทำได้เลยแต่อาจจะต้องขอเวลาฝึกสักหน่อยฮะในเรื่องฟังก์ชันการใช้งานต่างๆเนี่ยจริงๆมันมีสามารถบินวนรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยนะครับแต่เมื่อกี้ที่ทดลองไปเนี่ยมันอยู่บนดาดฟ้าครับผมค่อนข้างแรงมากๆครับตึกชั้น4นะครับส่วนเพื่อนๆครับที่อยากจะได้เป็นเจ้าของเจ้าโดรนตัวนี้นะครับราคาไม่แพงเลยสามารถสั่งได้จากแบงกูดนะครับตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยครับส่วนเพื่อนๆที่กังวลนะครับว่านำเข้ามาแล้วนะฮะจะต้องเสียภาษีหรือว่าเอาเข้าได้ไหมนะครับก็สำหรับลำนี้นะครับจริงๆผมสั่งมา2ลำนะภาษีก็อยู่ประมาณ1,000 ต้นๆนะ 1,100 บาทเนี่ยแหละนะครับสำหรับโดรนทั้ง2ลำนะฮะก็ถือว่าราคาถูกกว่าที่ขายในตลาดเมืองไทยแน่นอนครับภาพที่ได้ออกมานะครับก็ถือว่าชัดนะถือว่าชัดประมาณนึงเลยนะครับก็ 720p นะฮะถ่ายภาพนะฮะจะโดนเซลฟี่นะครับแล้วก็ค่อนข้างบินเสถียรมากๆเลยนะเราเอามือกดนะครับหรือเอามือแตะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ยังสามารถประคองการบินตัวเองได้แต่ว่าด้วยขนาดที่เล็กครับแล้วน้ำหนักที่เบานะถ้าอยู่ในที่ลมแรงๆเนี่ยอาจจะต้องบังคับให้เก่งนะฮะฝืนสู้ลมนิดนึงนะครับและก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับที่ติดตามชมครับผมเดอะเบบี้บูมกรุมทูซูมอันซีนะถ่ายชิมอิ่มดามพบกับคลิปรีวิวสินค้าครับรู้ก่อนซื้อจะได้ไม่ผิดหวังนะฮะทุกวันศุกร์เวลา20:00 ตรงครับสำหรับวันนี้กับการรีวิวสินค้าแบงกูดครับและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับไปก่อนครับบ๊ายบาย